ล้อแยกขนาดใหญ่นั้นยังคงขยายตัวมีความแปรปรวนและเกิดปีศาจแห่งความโกลาหลนับไม่ถ้วนนั่งหลั่งไหลเข้ามาในจักรวาลแห่งความเป็นจริงจำนวนไซเคิลของแต่ละเผ่าพันธุ์และพลังของพวกเขานั้นก็ยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้มีความผิดปกติทางจิตนั้นได้เกิดขึ้นในดาวเคราะห์ของจักรวรรดิต่างๆมากมายสังคมนับไม่ถ้วนนั้นตกอยู่ในความสับสนในทางกลับกันเอลดาในคาร์เวอร์นั้นก็รู้สึกได้เช่นเดียวกันพวกเขานั้นสามารถรับรู้ได้ทางจิตของตัวเองว่าชาวอสุยานทุกคนนั้นได้อยู่รอบตัวพวกเขานั้นมีความอ่อนไหวมากและระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นส่วนสำหรับออกแล้วความดุร้ายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นได้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายพันปีการแพร่กระจายของพลังจิตนั้นทำให้ออกนั้นตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นออกอย่างทางกัสกูแม็กอูลุกทาลาก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งกระแสสีเขียวอันน่าสะพรึงกลัวนั้นกำลังบุกลุกทุกดินแดนของทุกเผ่าพันธุ์แม้แต่คนของจักรวรรดิเทาที่ไม่มีพลังจิตนั้นก็สามารถสังเกตได้ถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจักรวาลเมื่อเร็วๆนี้เป็นการระบุภัยพิบัติแห่งฝันร้ายอย่างแท้จริงหลังจากที่เทานั้นได้ค้นพบกับมนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่นๆจักรวรรดิเทานั้นก็เริ่มหวาดระแวงกับพวกหูรุนแรงมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงพวกเนครอนที่ได้ตื่นขึ้นมาในเร็วๆนี้มันนั้นก็ได้เกิดความผันผวนของมิติวารรอบตัวพวกเขานั้นจะได้เริ่มวางแผนในการใช้แบ็กสโตนในบางพื้นที่สร้างสนามแม่เหล็กในการต่อต้านพลังจิตอันทรงพลังที่ได้ปล่อยออกมาสามารถแยกความเสียหายจากมิติวาร์ปได้อย่างสมบูรณ์แต่สิ่งนี้น่าจะเป็นการตัดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในทะเลแห่งจิตวิญญาณอีกด้วยอาณานิคมของจักรวรรดิที่อยู่ภายในขอบเขตอิทธิพลนี้นั้นผู้ที่อยู่อาศัยนั้นจะกลายเป็นซอมบี้ตาหมองคล้ำโลกทั้งโลกนั้นจะตกอยู่ในความเงียบงันโดยโลกเหล่านี้น่าจะถูกเรียกว่าโซนออฟไซเลนดินแดนไร้เสียงซึ่งเหล่าไทแรนิดนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันการขยายตัวของอิทธิพลแห่งความโกลาหลนี้นั้นเป็นเครื่องขัดขวางกองยานไฮฟีดอย่างมากกองยานไทแรนิดจำนวนมากที่ได้สัมผัสกับรอยแยกนี้นั้นก็ได้กระจัดกระจายและสูญหายไปซึ่งก็ทำให้เหล่าผู้กืนกินผู้ยิ่งใหญ่อย่างไทแรนิดนั้นได้สูญเสียกองกำลังไปเป็นจำนวนมากพวกมันได้อาศัยการต่อต้านผลกระทบด้านลบจากมิติวาร์ปทำการบุกโจมตีกาแล็กซี่ต่อไปยกตัวอย่างเช่นโลกอันโดดเดี่ยวของทางบัตแองเจอร์ที่อยู่ในด้านมืดของจักรวรรดิพวกเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับการลุกลามจากมิติวาร์ปและต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอันบ้าคลั่งของฝูงไทแรนิดและในปัจจุบันเพื่อที่จะรักษาเส้นทางที่มั่นคงในการสามารถข้ามรอยแยกขนาดใหญ่จากมิติวาร์ปได้จำเป็นที่ต้องเดินผ่านเส้นทางที่ได้ชื่อว่านัชมูลกันเลตซึ่งตอนนี้ทางกองทัพจักรวรรดินั้นกำลังต่อสู้กับกองกำลังต่างๆเพื่อที่จะทำการควบคุมมันถือว่าเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งกองทัพแบ็กลีเจียนของทาง Chaos War Master Abaddon นั้นก็ได้เข้าร่วมในภูมิภาคดัชมุนกันเลตด้วยและรวมไปถึงทาง Malleus Kalka แห่ง Alta Marine หลังจากที่ช่วยทางพรายมาดแก้ปัญหาในมาแคกได้แล้วเขานั้นก็ได้มุ่งหน้าไปยังภูมิภาคดัชมุนกันเลตทำการต่อสู้กับศัตรูของจักรวรรดิและเมื่อสงครามโลกระบาดสิ้นสุดลงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นก็เริ่มแผนการช่วงถัดไปของอินโดมิทัสคูเสดกองยาของจักรวรรดินั้นจะเข้าสู่ด้านมืดของจักรวรรดิและตอนนี้พวกเขานั้นจะเป็นต้องนำภูมิภาคดัชมุนกันเลตนั้นให้กลับมาอยู่ในมือของฝ่ายมนุษย์เพื่อที่สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง